อบตงิ้วงามจัดพิธีบวงสวงสการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูที่การรบทางประวัติศาสตร์ปากพิงองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงถวายเครื่องราชสการะและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี2562ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดปากพิงตะวันตกตําบลนิ้วงามอําเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีพระสงฆ์สิบรูปสวดทักษิณานุประทานและอารัธนาธรรมโดยคณะทํางานพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่การรบทางประวัติศาสตร์ปากพิง ได้ร่วมกับประชาชนตำบลงิ้วงามดำเนินการก่อสร้างสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดปากพิงตะวันตกแล้วเสร็จเมื่อปี2552โดยกำหนดให้มีพิธีบวงสวงพระบรมราชานุวาสีพระเจ้าตากสินมหาราชในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้านเพื่อประสบนิกรชาวไทยเช่นการทําสงครามกับพม่าถ,ถึง9้าครั้งแต่ละครั้งแสดงเห็นถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ทางด้านยุทธศาสตร์อย่างดีเยี่ยมพร้อมด้วยน้ำพระทัยที่เด็ดเดี่ยวฉับไวด้านการปกครองยังคงใช้ระบบการปกครองแบบกรุงศรีอยุธยา ด้านกฎหมายเมื่อครั้งกรุงแตกกฎหมายบ้านเมืองกระจัดกระจายสูญหายเป็นจำนวนมากจึงโปรโดให้ทำการสืบเสาะค้นหามารวบรวมไว้โปรโดให้ชำระกฎหมายเหล่านั้นฉบับใดยังเหมาะแก่กาละสมัยก็โปรโดให้คงไว้และแก้ไขเพื่อใหารัศดรได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้านเศรษฐกิจทรงส่งเสริมการน,นำสินค้าพื้นเมืองไปขายทางเรือซึ่งอำนวยลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่องานสร้างชาติ ด้านการคมนาคมในยามว่างจากศึกสงครามจะโปรดให้ตัดถนนและขุดคลองมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านการค้าขายด้านการศาสนาโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆที่รกร้างปหลักหักพังและด้านอื่นๆอีกมากมาย